ฝรั่งสงสัยคนไทยสมัยกรุงศรีถือศีล5แบบเลี่ยงบาลีศีล5เป็นหนึ่งในคำสอนเบื้องต้นในศาสนาพุทธที่กำหนดว่า1งดเว้นจากการฆ่าสัตว์2งดเว้นจากการลักทรัพย์3งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม4งดเว้นจากการพูดเท็จ5งดเว้นจากการเสพสุราเมรัยและของมึนเมาปัจจุบันเราทำกันได้บ้างไม่ได้บ้างนั้นแล้วการถือศีลทั้ง5ข้อนี้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างไรพระสังฆราชแห่งตาบรากาประมุขมิตรสังกรุงสยามและมิชชันนารีอื่นๆที่เคยพำนักในกรุงศรีอยุธยาบันทึกเรื่องการถือศีล5และเรื่องอื่นๆที่พบเห็นไว้ต่อมาฟรังซัวอังรีตูระแปงนักเขียนชาวฝรั่งเศสเรียบเรียงข้อมูลดังกล่าวเป็นหนังสือชื่อ Histoire du Royaume de Siam พิมพ์ครั้งแรกที่ปารีสเป็นภาษาฝรั่งเศสมีทั้งหมด2เล่มเมื่อปีพุทธศักราช2314โดยเนื้อหาเกี่ยวกับศีล5นั้นอยู่ในเล่มที่1ซึ่งกรมศิลปากรมอบให้ปอลซาเวียแปลเป็นภาษาไทยใช้ชื่อว่าประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยามกล่าวไว้ว่าชาวสยามยอมรับกฎ2อย่างคืออย่างแรกเรียกว่าโอเอสซอราเป็นกฎธรรมชาติที่สรุปความว่าให้ทำดีและให้หนีชั่วเขาเชื่อว่ากฎนี้จารึกอยู่ในใจมนุษย์ทุกคนและเป็นกฎที่อยู่ทั่วไปเหมือนดังพระเป็นเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดกฎนี้ดังนั้นผู้ที่ละเมิดกฎดังกล่าวก็แก้ตัวไม่ได้ว่าไม่รู้ส่วนกฎที่เขียนไว้คือกฎที่พระสมณโคดมทรงมอบให้ไว้เป็นกฎที่ถือยากและเข้มงวดแต่คนที่เชื่องมงายก็ยังหลีกเลี่ยงความเคร่งครัดของกฎนี้โดยตีความเอาตามใจชอบเช่นที่ห้ามมีให้ฆ่าคนฆ่าสัตว์และห้ามมีให้ฆ่าคนฆ่าสัตว์และห้ามจนกระทั่งมีให้ฆ่าต้นพืชและเมล็ดพันธุ์ถ้าเขาถือบัญญัตินี้อย่างเคร่งครัดก็จะกินได้แต่ผลเท่านั้นและยังจะต้องระวังไม่กินเมล็ดเข้าไปหรือทำให้เมล็ดนั้นแตกเพราะเท่ากับเป็นการทำลายเชื้อกำเนิดทั้งสิ้นกฎอันเคร่งครัดนี้คงทำให้การดำรงชีวิตของเขาเป็นไปอย่างอึดอัดลำบากใจอยู่มาทีเดียวดังนั้นเขาจึงยืนยันว่าคนที่มีได้ฆ่าสัตว์จะกินเนื้อของมันก็ได้และคนที่มีได้เก็บผักและผลไม้ก็กินได้โดยบาปเหตุผลที่เขาอ้างก็คือเมื่อวิญญาณถูกขับออกจากร่างการทำลายก็เกิดขึ้นแล้วถ้าเราแย้งเขาว่าถ้าไม่มีคนกินเนื้อนายพรานก็จะไม่ไปฆ่าสัตว์เหล่านั้นเขาจะตอบว่าเมื่อเขาไม่ได้สั่งให้ฆ่าเขาก็ไม่มีส่วนในการฝ่าฝืนกฎเนื่องจากปลาเป็นอาหารปกติของชาวสยามการจับปลาจึงเป็นเรื่องที่เขาชอบมากแต่เนื่องจากศาสนาห้ามมีให้ฆ่าไม่ว่าอะไรที่มีชีวิตเขาจึงหลีกเลี่ยงบัญญัติอันเข้มงวดนี้โดยกล่าวว่าเขาเพียงแต่เอาปลาขึ้นมาจากน้ำไม่ได้ทำให้เลือดมันออกแล้วเหตุผลนี้ก็เพียงพอที่จะขจัดความตะขิดตะขวงใจทุกอย่างของเขาแต่ถ้าผู้ใดถูกจับได้ว่าจับปลาในวันพระก็จะถูกตำหนิในฐานเป็นผู้ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของวันพระเป็นการยากที่จะถือว่าชาวสยามประพฤติตรงกับที่ศาสนาบัญญัติห้ามเกี่ยวกับความอุลามกบัญญัติของเขาเคร่งจนเกินไปห้ามความสัมพันธ์ทางเพศทุกอย่างโดยไม่เลือกและตามหลักการของเขาการสมสู่ชั้นสามีภรรยาก็เป็นความผิดเป็นข้อห้ามสำหรับผู้ถือศีล8ในวันนั้นก่อนแต่ถึงเขาจะเคร่งครัดในคำสั่งสอนเขากลับหย่อนยานในความประพฤติและทำแย้งกับที่เขาพูดเสมอกล่าวคือเขาถือว่าเป็นบาปก็เฉพาะการข่มขืนและการผิดประเวณีซึ่งเขาลงโทษโดยวิธีการประจานให้เสียชื่อและด้วยการทรมานกฎหมายปราณีไม่เคยเอาโทษการลักลอบสมสู่กันถ้าทั้งชายและหญิงเต็มใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่การทำลามกแบบผิดธรรมชาตินั้นถูกลงโทษอย่างหนักแม้ว่าโดยทั่วๆไปความประพฤติอย่างบริสุทธิ์ในเรื่องเพศตามฐานะของบุคคลChastity เป็นคุณธรรมที่ถือกันเป็นปกติและดูถือได้ง่ายๆแต่การพูดอย่างไม่ระวังปากย่อมกลายเป็นการพูดแบบตรงไปตรงมาดังนั้นคำพูดที่ชนชาติอื่นถือว่าน่าขวยอายนั้นชาวสยามกลับเห็นว่าไม่สกปรกและลามกแต่อย่างใดบัญญัติที่ห้ามมีให้พูดปดนั้นชาวสยามมีใครจะถือนักไม่มีประเทศไหนที่มีการพูดสองแง่สองงามและการพูดแบบให้ผู้ฟังตีความผิดไปได้ยิ่งกว่าในประเทศนี้มโนธรรมของเขาลุ่มหลงและเสื่อมเสียแล้วไม่กลัวที่จะใช้วิธีการที่ผิดเช่นนี้เขาถือว่าการพูดปดเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการติดต่อคบค้ากันในสังคมแม้ว่าศิลปะการบิดเบือนความจริงเป็นข้อเสียประจำชาติแต่คำสบประมาทที่เจ็บแสบที่สุดก็คือเรียกชาวสยามคนหนึ่งว่าเป็นคนขี้ปดบัญญัติที่ห้ามมีให้เมาและมีให้ดื่มสุราแรงๆนั้นชาวสยามถืออย่างเลื่อมใสที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับการอบรมดีบรรดาเจ้าขุนมูลนายก็มีความตะขิดตะขวงใจที่จะดื่มเหล้าแม้กับยาที่มักต้องกินปนกับเหล้าในประเทศร้อนเหล่านี้อยู่บ่อยๆเจ้าหน้าที่ในพระราชวังเป็นคนเคร่งครัดที่สุดที่จะไม่ฝ่าฝืนการรอดเหล้านี้ใครได้กลิ่นหายใจก็รู้ว่าเขากินเหล้าและถ้ามีหลักฐานว่าเขาดื่มเหล้าก็จะถูกพระเจ้าแผ่นดินลงพระอาญาอย่างหนักและลดตำแหน่งเพราะเชื่อได้แน่ว่าคนที่เมาย่อมปล่อยตัวประกอบอาชญากรรมได้ทุกอย่างศาสนาของสยามเคร่งครัดในคำสั่งสอนมากก็ย่อมทำให้มีคนทำผิดมากเขาเชื่อว่าคุณธรรมที่เคร่งครัดและดีพร้อมนั้นมิได้กำหนดไว้ให้สามัญชนถือและบรรดาพระภิกษุเท่านั้นต้องมุ่งบรรลุถึงความดีพร้อมประชาชนมอบให้พระภิกษุทำหน้าที่ทำการใช้โทษอีกทั้งชดใช้ความผิดและบาปที่เขาทำด้วยการถือเคร่งครัดและทรมานตนแล้วก็เพื่อให้พระภิกษุทำกิจปฏิบัติศรัทธาเหล่านี้เองที่ประชาชนนำของมาถวายวัดนำผลิตผลที่เกิดจากดินและน้ำพักน้ำแรงที่เกิดจากงานของเขามาถวายพระ